สวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ God of Pie นะครับวันนี้นะครับพี่พายอยู่คนเดียวเพราะว่า God ไปทำงานเนาะวันนี้หยุด1วันนะครับวันนี้นะเดี๋ยวจะมาทำคลิป reaction play Warzone ของวันมิวจากน้องพาราดอนนะครับน้องพาราดอนบอกเมื่อไหร่จะทำคลิปของผมสักทีก็พี่ก็จะพยายามทำให้ได้มากที่สุดตามคำขอว่าตอนนี้ขอมา90กว่าเพลงแล้วเยอะมากนะครับซึ่งคิวก็ขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับผมว่าหวังว่าพี่จะทำคลิปน้องในเร็ววันนี้ใช่ไหมก็รอติดตามรับชมเช่นกันครับยังไงก็แล้วแต่มาดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าสำหรับเพลงวาโซนนะครับวาโซนถ้าในภาษาอังกฤษวาโซนก็จะแปลว่าโซนของสงครามใช่ไหมซึ่งพี่ก็ไม่รู้นะครับว่าเพลงนี้มันจะหมายถึงอะไรก็มาดูกันครั้งแรกพร้อมๆกันใครที่เคยดูแล้วก็มาดูอีกแล้วก็มาดูว่าพี่จะรู้สึกยังไงนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับไปดูกันเลยดีกว่ามาแล้วโอเค for international fan today I'm go I need to react Wah Zone from One Mil is Thai rapper number one okay we hope you enjoy la bird ku la yon bang ku la to la ku la to la ku me ngo khon fa khwam on yon na tan thi la mun I'll be back home ปัญหาเข้ามามึงต้องจัดการด้วยตัวมึงเองถ้ามึงไม่มีราคามึงต้องจัดการตัวเองแต่ก่อนกูไม่มีตังค์เป็นผู้จัดการตัวเองเมื่อคืนกูอยู่ในคลับแฟนมึงมาเรียกตัวเอง I get the bank shit funny la fai mung love the moneyกูเดินทาง cross the country แต่พี่กูบอกมัน hungry กาแฟสร้างเธออีกลับไปที่บ้านในวันจันทร์นี้คนที่บ้านกู hungry และกูคือ studio junkie วะมึงบอกจะไม่ leave กู alone ฟังพวกมึง can't touch me ไม่กี่คนที่มัน trust me ได้ก่อนไม่มีใครรัก me I love the way แฟนมึงซัก me เสื้อผ้าขาวเธอซักดีเชื่อเธอให้เหมือนชักจีสุดท้ายไม่มีใครรักจริงแต่ก่อนยอมรับความทรมาน back then ไม่เหมือนกับเมื่อวานมึงกับกูเรามาคนละทางคิดว่ามึงจะตามกูทันเย็ดแฟนระเบิดกูล้อโยนบอลกูล้อตรงและกูล้อโตและกูไม่ง้อคนฟักความอ่อนโยนและตอนที่ล้อมุน I'll be back home ปัญหาเข้ามามึงใช่การด้วยตัวมึงเองถ้ามึงไม่มีราคาถูกต้องจัดการตัวเองแต่ก่อนกูไม่มีเก่งมากจัดการตัวเองเมื่อคืนกูอยู่ในคลับแฟนมึงมาเรียกตัวเอง I get the bank shit funny และแฟนมึง love the moneyกูเดินทาง cross the country แต่พี่กูบอกมัน hungry กาแฟสร้างเธออีกกลับไปที่บ้านในวันจันทร์นี้คนที่บ้านกู hungry และกูคือ studio junkie วคนลุกเพลงนี้คือโคตรดีเลยอ่ะทุกคนไม่ต้องพูดมากแน่นอนและนอนเป็นเองมึงไม่ต้องมาฟ้องน้องรู้อีสานร้อนน้องกูบอกกับว่าเราจะโตน้องรุ่นพี่สอนน้องแล้วรุ่นพี่สอนน้องทุกวันนี้ก็เหลือความเชื่อแล้วก็แค่พี่น้องกูไม่อยากพูดอะไรเพราะกูไม่ขี้ฟ้องกูไม่คิดติดอยู่กับสคริปต์มันไม่มีทูลเลยว่าผิด yeah let me get back on this shit no I been hiding that shit yeah กูจะไม่ยอมจนกูตาย yeah หลายคนไม่อยากให้กูตาย yeah ตายเพราะกูยังไม่ตายรู้ว่าคำพูดมันอยู่กูไม่ได้น้องกูแค่นั้นจนไม่มีแดกเคยไม่มีตามันไม่แปลกหรอกแต่กูไม่เคยที่จะหยุดรู้ว่าต้องลุยไปจนกายกูมันแหลกกูเป็นคนที่ไม่เคยฝันรู้ไหมใครเสียไปกี่ตังค์ว่าถึงคนลำบากกูยังทำจำไว้กูเรียนรู้มันมาจากพี่รู้ก็จากพี่ขันอ่าไทเทเนียมโอ้เพลงนี้ดีมากเพลงนี้ดีมาก Honestly to say this song is very good meaning นะครับมันดีมากความหมายดีทุกคำวาโซนมันเป็นเหมือนสงครามที่ต่อสู้กับตัวเองไงเพลงนี้เป็นเพลงที่วันมิวกับเอ๋พี่คนคนนี้ชื่ออะไรนะฟิชเชอร์ลิงกับฟิกซ์ใช่ไหมพี่ฟิกซ์คนนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวจะอ่านเนื้อร้องให้ฟังนะทุกคนนี่คือวาโซนระเบิดกูรอโยนบอลกูรอโชนโชและกูรอโตและกูไม่ง้อคนฟักความอ่อนโยนและตอนที่ล้อหมุน I will back home ความอ่อนโยนอ่ะมันก็มีข้อเสียตรงที่ว่ามันจะทำให้เราอ่ะหูเบาเพราะฉะนั้นแล้วไม่ง้อคนด้วยหมายความว่าไงก็คือความเข้มแข็งของคนเรานั่นเองที่จะต้องต่อสู้ปัญหาเข้ามามึงต้องจัดการด้วยตัวมึงเองถ้ามึงไม่มีราคามึงต้องจัดการตัวเองแต่ก่อนกูไม่มีตังค์เป็นผู้จัดการตัวเองเมื่อคืนกูอยู่ในคลับแฟนมึงมาเรียกตัวเอง
วันมิวเก่งมากเลยอ่ะทุกคนโอ้ก็คือเขาก็ต้องดูแลตัวเองเป็นผู้จัดการตัวเองทำตัวเองมาทุกอย่างมาต่อด้วยเนื้อท่อนถัดไปนะครับ I get the back she fun upset sorry now I'm seeing the lyrics of this song okay I get back she funny และมึงและแฟนมึง love the money กูเดินทาง cross the country และพี่กูบอกไม่ hungry กลับบ้านในวันจันนี้คนที่บ้านกู hungry และกูคือ studio junkie ว้าจังกี้คือสตูดิโอของวันมิวใช่ไหมทุกคนที่เขาสร้างขึ้นมาเองใช่ไหมโอเคมึงบอกจะไม่ leave go alone ก็คือว่าจะไม่ทิ้งกันไม่ใช่หรอ fuck มึง can't touch me ไม่เชื่อใจกูนี่ไม่กี่คนที่มัน trust me โอ้แต่ก่อนไม่มีใครรักมีคือพูดง่ายๆว่าน่าจะสื่อในเรื่องของว่าไม่กี่คนที่รักวันมิวแล้วไม่มีใครที่จะเชื่อใจวันมิวเท่าไหร่นะครับI love the way แฟนมึงซักมีเสื้อผ้าขาวเธอซักดีเชื่อเธอให้เหมือนชักกี้สุดท้ายไม่มีใครรักจริงไอที่เรามองเห็นนะว่ามันน่าจะดีแต่สุดท้ายลึกๆ ก็ไม่ได้รักจริงแต่ก่อนยอมรับว่ามันทรมานแปลกเด่นไม่เหมือนกับเมื่อวานมึงกับกูเรามาคนละทางมึงคิดว่ามึงจะตามกูทันเย็ดแฟนมึงวันอังคารรับเช็คอาทิตย์หน้าวันจันทร์อุ๊ยพวกมึงนอนแล้วได้แต่ฝันกูเปลี่ยนให้มึงเป็นอาหารกลางวันก็กำลังจะสื่อว่าคนเราอ่ะอย่าฝันกลางวันอย่าคิดโดยที่ไม่ลงมือทำเพราะฉะนั้นแล้วการลงมือทำเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับทุกคนนี่คือวาโซนอันนี้กลับมาเหมือนเดิมแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าโซนของสงครามที่เราต้องต่อสู้กับตัวเองปัญหาเข้ามาต้องจัดการด้วยตัวเองอันนี้กลับไปท่อนเดิมนะครับเมื่อก่อนไม่มีตังก็เป็นผู้จัดการตัวเองก็คือทำได้เท่าที่ทำได้ครับทุกคนใครมีเท่าไหร่ก็ทำได้เท่านั้นอย่าคิดว่ามันเป็นอุปสรรคแค่นี้ก็พอเนาะจากนั้นก็มาถึงท่อนนี้บ้าง I've been through the rain ใช่กูเจ็บมาเยอะก็คือเดินผ่านเข้าไปในฝนที่แบบกระหน่ำลงมาเจ็บมาเยอะแล้ว Yet I've been through the pain ก็คืออยู่ท่ามกลางความเจ็บปวดมาตลอดไม่ต้องพูดมากแน่นอน The no they know my name มึงไม่ต้องฟอร์มน้องกูอีสานมันร้อนน้องก่อนเมื่อก่อนอยู่ที่อีสานเนาะที่บ้านใช่ไหมอันนี้คือเขาสอนวันมิวไงคุณฟิกเนี่ยสอนวันมิวกูบอกกับวันมิวว่าน้องจะต้องโตกูต้องทำงานหนักจนทุกคนไม่แสบท้องทุกวันนี้เหลือความเชื่อแหละก็แค่พี่น้องกูไม่อยากพูดอะไรเพราะกูไม่ขี้ฟ้องกูไม่เคยติดอยู่กับสคริปต์มันไม่มีหรอกว่าถูกหรือผิดอันนี้เรื่องจริงนะทุกคนเพราะว่าบางอย่างในชีวิตเราเขาเรียกว่าชีวิตเราไม่ได้ถูกลิขิตมาจากสวรรค์ทั้งหมดไปมันอยู่ที่พรสวรรค์ของตัวเองที่เราจะสร้างชีวิตด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ทำไปเถอะไม่ต้องกลัวว่าผิดหรือถูกYou know been counting that shit กูจะมีเยอะจนกูตายหลายคนไม่อยากให้กูตายแต่ว่ากูก็ยังไม่ตายรู้ไว้คำพูดมึงหยุดกูไม่ได้ไอ้น้องเคยไม่มีตังค์มันแปลกไม่แปลกหรอกแต่กูไม่เคยที่จะหยุดรู้ว่าต้องรู้จนวงการมันจะแหลกกูเป็นคนจริงไม่ขายฝันรู้ไหมกูเสียไปกี่ตังค์ถึงคนลำบากกูก็จะทำจำไว้เรียนรู้มาจากพี่ขันนี่คือท่อนจบจริงๆแล้วในเมืองไทยเนี่ยนี่ก็รู้สึกว่าติดตามโปร่งไทเทเนียมมาตั้งนานแล้วเรารู้สึกว่าเขาคือเทพนะครับแล้วก็ในฐานะของถ้าเกิดใครจะตามรุ่นพี่อย่างวงไทเทเนียมไปยกตัวอย่างนะเช่นวันมิวก็ดูรุ่นพี่เป็นตัวอย่างเขาประสบความสำเร็จได้นะครับซึ่งจะบอกว่าทุกวันนี้ตัวผมเองนะตัวภัยเองนะทำงานพาร์ทไทม์เงินก็ลดลงแต่ว่าเราก็สู้เรารู้สึกว่าเพลงนี้มันทัชมากกับณตอนนี้ที่เราต้องหาเงินแม้ว่าเงินจะน้อยแต่เราก็ต้องมองโลกในแง่บวกแล้วก็สู้ต่อไปแม้ว่าใครจะไม่ช่วยเหลือเราแต่เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับที่เป็นแฟนคลับของวันมิวแล้วก็มาดูคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะได้กำลังใจจากเนื้อร้องนะครับแล้วก็เพลงนี้มากๆรวมถึงตัวพี่เองด้วยนะครับก็ guys this song is really in meaningful is really meaningful for everyone that one mil withYounger singer, he is below 20 years old, and I just saw write about his struggling his life from the beginning until now. He said that he fight for everything, even he is alone, no one help him. He just have limited money, but he never care. He do every day work hard.นะครับ to teach everyone from this song that everyone have to be fighter don't set so many factor in your life don't set so many condition in your life
so you can walk through yourself you be confident be good positive thinking and mindset and then you can do everything success okay thank you for your watching today and we hope you like my reaction video we are there are so many reaction list that request about 100 so I will reaction more we hope you guys enjoy please subscribe commentClick like bell notification and subscribe นะครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ด้านล่างนะครับกดติดตามให้กำลังใจพี่ภัยด้วยแล้วก็กอดนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับมาเป็นเพื่อนกันในช่องนี้หวังว่าทุกคนจะชอบและจะทำให้ดีขึ้นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ